ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653มาครับกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Leader ทาง Tourvision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยนะครับขอขอบคุณนิตยสารไหลเดือนฟัสไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงนี้อากาศเย็นก็มีบ้างแก่แล้วนี่นิตยสารมันต้องมีเด้อก็จะเปิดสายนะครับกลางเนี่ยมันตึงมันแก่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะคนเรายังไม่แก่บ้านะอาวุโสแค่สังขารแต่สันดานยังวัยรุ่นอยู่นะฮะนี่โหจับปืนหน่อยน้องนะครับ CBR 300ครับปี13ไมค์ 20,000 ราคา 80,000 บาทว่าน่าซื้อไหมครับหรือรถใหม่ดีครับ 80,000 บาทกับ 140,500 มันก็ประมาณนี้ถูกแล้วครับโดยราคาประมาณนี้ต้องลองดูสภาพนิดนึงแต่จริงก็ต้องดูสภาพอีกทีนึงว่าไอ้ราคา 80,000 เนี่ยมันคุ้มกับสภาพที่ออกมาไหมรถเสียการเสียศูนย์ไหมเครื่องทำมาหรือยังใส่ธงใส่ท่อแต่งนู่นแต่งนี่มาให้แล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบเรื่องของตัวรถด้วยถามว่าราคาซื้อได้ไหมราคา 80,000 ซื้อได้อยู่ประมาณนี้ครับ70,000ถึง 80,000 บาทวิ่ง 20,000 นะฮะถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมดีนะครับสำหรับไอ้ตัว300แล้วก็อยู่ในราคาที่ 80,000 กําลังดีนะ 20,000 โลกําลังดีนะกําลังดีเพราะถ้าเผื่อที่เหลือนี่ก็ไปดูในเรื่องของการตึกหล่อของตัวรถครับลองดูว่ารถเสียศูนย์มั้ยแล้วก็ตัวแข็งเนี่ยมีแบบว่ารอยถอดแข็งมั้ยมีการเซอร์วิสขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะยังไงก็เช็คดูนะครับตรวจสอบดูนะครับถ้ารถใหม่ก็เพิ่มมา 50,000 60,000 ก็เยอะ 100,000 600,000 เยอะอยู่เหมือนกันนะ 50,000 นะถือว่าคุ้มอยู่นะครับถ้าอยู่ประมาณ 70,000 80,000 เนี่ยซื้อได้อยู่แต่ก็ดูสภาพให้ละเอียดอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวที่มาซ่อมมีมาม.1 อีกแล้วเมื่อกี้ม.2 อันนี้ม.1 ครับสูง115ขีดสแตทบอกมั้ยครับเหมาะเลยครับอันนี้อันนี้เหมาะเหม็งเลยฮะรูปทรงรถมันเป็นไงครับเป็นสไตล์ Naked Bike ครับ Naked Bike เค้าเรียกว่ารถอะไรนะรถเปลือยรถการ์ตูนป่ะรถเรียกว่ารถแฟชั่นรถแฟชั่นแนวแฟชั่นนะเกตก็แปลว่ารถเปลือยม.1 นี่แบบโอ้โหกำลังดีครับกำลังหล่อกำลังดีกำลังเท่สาวติดตึมราคาก็ไม่ได้แพงผู้ปกครองท่านคุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อให้ได้แต่ยังไงก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วกันครับว่าผมเชื่อได้ว่ารถมันน่ะมันดีอยู่แล้วแต่คนบางคนแบบว่าอย่างเราเนี่ยพอได้รถแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบคึกคนองคึกคนองเพราะนั้นยิ่งบิดยิ่งมันใช่นะครับเราใช้รถให้เป็นรถใช้เป็นยาพาหนะอย่าใช้มันเป็นทำไปทองเดือดร้อนกับคนอื่นแล้วกันเนี่ยครับขี่ได้โอ้โหกำลังดีเลยม.1 กับอิสราเอลเหมาะมากที่สุดนะครับขี่เช้าขับไปโรงเรียนเย็นก็ขับมาโรงเรียนรับเด็กมาด้วยรับเด็ก ไปชี้โพงให้จระเข้อีกแล้วถ้ารับที่ไหนก็บอกด้วยนะฮะรับเด็กก็คือรับน้องกลับบ้านครับผมจะไปรับด้วยนี่แหละกลัวน้องก็จะล้มไปประคองง่ายเอามาเอเวน่าจอฮอนด้าคลิกครับสตาร์ทเครื่องติดยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนนะสตาร์ทติดเครื่องยากครับเปลี่ยนแบตใหม่แล้วไงต่อครับแต่อยู่ได้ 2-3 วันแบตหมดต้องชาร์จอีกโอ้โหนี่ปัญหาเรื่องแบตใหม่เป็นอาการแบตที่วันนั้นเลยที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยซื้อแบตมาเปลี่ยนแบตซื้อใหม่ปุ๊บ2วันหมดอีกแหละเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ2วันหมดน่าจะเป็นที่อะไรหนึ่งนะฮะก็เรื่องของแบตก่อนอันดับแรกแบตเนี่ยต้องถามก่อนว่าเป็นแบตแท้จากซูหรือเปล่านะฮะ2ถ้าเป็นแบตแท้จากร้านพูดถึงทางร้านก่อนถ้าเป็นแบตแท้จากร้านต้องดูด้วยว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยอยู่ที่อู่ที่ร้านมากี่ปีแล้วบางทีเขาเอาแบตเก่าออกมาขายให้กับเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้แบตตัวเนี้ยมันเก่าแล้วค้างสต็อกนานสักแค่ไหนโอกาสเสื่อมมี2ถ้าเราซื้อแบตเตอรี่เทียมอะไรก็ตามนะครับเป็นของเทียมเนี่ยแน่นอนครับอายุการใช้งานเนี่ยจะน้อยมากนะครับใช้แค่วัน2วันก็จะหมดนะครับยิ่งไปใส่คลิก125คลิกตัวเนี้ยมันจะไม่มีไดสตาร์ทอยู่แล้วนะครับใช้กดลวดในการเหนี่ยวนำในการสตาร์ทรถนะครับอ่ะต่อไปนะครับเมื่อเราใช้ไปได้ประมาณ2หรือ3วันไฟหมดนะครับเราจะตรวจสอบได้เรื่องของอะไร1แบตเตอรี่ดูที่แบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่มันลดหรือเปล่าถ้ามันลดนะครับลองเอาไปชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับ2เมื่อชาร์จเสร็จแล้วเรานำมากลับมาประกอบรถตามเดิมนะครับดูก่อนที่เราจะใส่ขั้วบวกกับขั้วลบนะครับให้เราทำการตรวจสอบเรื่องของแผ่นชาร์จก่อนโดยใช้โอห์มมิเตอร์วัดนะครับวัดจากขั้วไหนล่ะ
วัดจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับใช้โอห์มิเตอร์ตั้งสเกลไปที่20โวลต์นะครับโดยใช้ขั้วบวกของโอห์มิเตอร์จากที่ขั้วนะครับที่ก็มีสายออกมาต่อกับแบตเตอรี่นะครับแล้วอีกข้างนึงสีเขียวลงดินไปแล้วก็ดูว่ามีไฟวิ่งมาหาที่โอห์มิเตอร์กี่โวลต์นะครับโดยการสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะดึงขั้วได้นึกออกปะนึกออกนะครับก็ต้องเพราะว่าถ้าดึงขั้วมันสตาร์ทไม่ติดไงตอนแรกสตาร์ทเครื่องติดแล้วก็ดึงขั้วออกมาก่อนตอนแรกเนี่ยใส่ตอนแรกใส่แบตก่อนใส่ขั้วให้เรียบร้อยสตาร์ทรถแล้วก็ดึงขั้วออกดึงขั้วบวกของแบตเตอรี่ออกขั้วเดียวนะครับโดยใช้โอห์มิเตอร์วัดเอาขั้วบวกมาจับของขั้วที่เราดึงออกอีกข้างนึงก็ไปลงดินลงดินแล้วเราดูแรงเครื่องทีนี้ไฟตัววัดมันจะวิ่งจะวิ่งมากี่โวลต์12หรือ13โวลต์แต่ถ้าเกิดว่ามันวิ่งมาประมาณ8โวลต์อย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ตัวแผ่นชาร์จมันเสียนะครับ2ดูเรื่องของไฟอ่ะมันช็อตลงกาวหรือเปล่าก็อย่างที่ผมพูดว่ามันมีช็อตเรื่องของไฟเบรกหรือเปล่าไฟหน้าหรือเปล่าไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแตรอะไรพวกนี้นะครับดูด้วยว่ามีการช็อตกันตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วเราถึงมาตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วไม่มีจุดรั่วทุกสิ่งทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับก็ไปดูเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมเพราะไม่ใช่เพราะว่าอายุการใช้งานเสื่อมเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันค้างสต็อกเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปสามารถไปเคลมเขาได้ถ้าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าคลิก125บอกได้เลยว่าถ้าเปลี่ยนแผ่นชาร์จเนี่ยมันแพงนะครับใบหนึ่งก็ประมาณ 6-7,000 เพราะว่าอยากจะมาพร้อมกับกล่องในตัวเลยนะครับก็มีทางนี้มาครับคุณแจ็คสเปโร่ถามว่าอยากทราบว่าราคา Z800 มือ2ราคาประมาณเท่าไหร่Z800 มือ2ตอนนี้ที่เห็นอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ 270,000 270,000 ราคานี้ครับประมาณนั้น 270,000 มือ2นะแต่สภาพบางคันอาจจะเป็น 280,000 เพราะว่าอาจจะมีออปชั่นในเรื่องของท่อมาให้ในเรื่องของเกียร์โยงเรื่องของประกับคันเร่งในเรื่องของแต่เล็กๆน้อยๆมาให้นะครับแล้วก็คุณโจลิวาสนะครับของเกสนะครับ from Mexico friend I don't know you who are you I don't know แต่ say hello ก่อนแล้วกันนะ say hello okayHow are you? นะครับหมอเขาไป Nice to meet you ฮะนี่เป็นคนเม็กซิโกใช่ไหมเม็กซิโกดิหมอเขาไปเลยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับ Nice to meet you Rivas ถามเลยว่าชมจากประเทศไหนเม็กซิโกไงเม็กซิโกไงอ๋อชมจากประเทศเม็กซิโกเหรออ๋อคุณแจ็คสเปโร่บอกขอบคุณครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะทางหน้าจอดีกว่านะครับขับแดด125เดิมๆอยากได้บิ๊กไบค์ทรงสปอร์ตซื้อเลยซื้อเลยถูกต้องเลยตัวไหนดีครับมือหนึ่งด้วยโอ้โหคำว่าบิ๊กไบต์ตอนนี้เอาซีซีเท่าไหร่ผมเพิ่งงงกับคำว่าบิ๊กไบต์ตอนนี้เอาซีซีเท่าไหร่ขับ125บิ๊กไบต์เอาซีซี300ไหมบิ๊กไบต์สปอร์ตซีซี600ไหม800ไหม900ไหม1,000ไหม1,200ไหม1,400ไหม1,400ไหมค่ายไหนดีเอาค่ายไหนครับเนี่ยก็เขาไม่บอกอ่ะเราจะเอายังไงอ่ะขอแบบว่ารวบๆหน่อยเพราะว่ามันกว้างมากหนึ่งนะฮะชอบรถบิ๊กไบค์นะครับกี่ซีซีกี่ซีซีราคาเท่าไหร่รุ่นไหนสไตล์ไหนสไตล์ไหนเขาบอกสไตล์สปอร์ตสไตล์สปอร์ตสปอร์ตจบแล้วทีเนี้ยไอ้เรื่องของค่ายเท่าไหร่เอาราคากับราคามาเอาราคากับในเรื่องของซีซีมาบอกผมก่อนว่าบิ๊กไบค์ที่คุณอยากขี่เนี่ยนะครับอยากขี่รถขนาดซีเท่าไหร่ใช่นะครับขออีกสักครั้งนึงว่าไม่อย่าโชว์ว่าไม่เกี่ยงราคานะเดี๋ยวผมแนะนำไปถ้าไม่เกี่ยงราคาผมก็เล่นตัวท็อปเลยเนี่ยผมเล่นตัวท็อปอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่เกี่ยงราคาเพราะว่าตอนนี้ตัวท็อปโอ้โหหลายตัวเยอะเยอะนะครับครับมีอีกไหมครับทางหน้าจอ Z250 จะโหลดชกหน้าช่างบอกโหลดไม่ได้อ่ะทำไมโหลดไม่ได้โหลดได้สิครับติดเซ็นเซอร์จริงหรือเปล่าครับเซ็นเซอร์ตัวไหนไม่มีเซ็นเซอร์ตัวไหนติดเซ็นเซอร์ตัวไหนจริงๆมันจะมีแค่เซ็นเซอร์ตัวตาแฮนด์ขึ้นมาตัวแซดจะเป็นแน็กเก็ตเซ็นเซอร์ของแซด250น่ะคือล้อหน้ามันยังมีเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วกับตัวก็โหลดตัว ABS มันโหลดตัวบนไม่เกี่ยวมันแค่โหลดโชคหน้าอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกันครับโหลดได้นะฮะทุกวันนี้ผมเห็นก็โหลดกันเยอะแยะไปโหลดได้สิครับโหลดได้ครับโหลดได้นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ด้านล่างครับไม่มีเซ็นเซอร์ด้านบนแล้วเซ็นเซอร์โชคมันไม่มีเซ็นเซอร์โชคอยู่แล้วมีอะไรนะครับไม่มีเซ็นเซอร์ ABS ก็ไปจับที่จานดิสนะครับเซ็นเซอร์ ABS กับเซ็นเซอร์วัดความเร็วเนี่ยจะจับที่จานดิสครับซึ่งมันเป็นตัวซีซีที่อยู่กับล้อไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวนะฮะฉะนั้นโหลดได้นะครับโหลดได้สิโหลดได้สักนิ้วนึงกำลังสวยติดเซ็นเซอร์ตัวไหนรถทุกรุ่นอ่ะโหลดได้หมดอ่ะรถตัวพันยังโหลดได้พันสี่ยังโหลดได้รถเล็กรถใหญ่ยังโหลดได้เลยฉะนั้นไอ้
แซด250ทำไมจะโหลดไม่ได้มันติดตรงไหนไหนมาดูหน่อยสิติดเขานะช่างแน่ๆเลยนะฮะหรืออาจจะช่างอาจจะขี้เกียจโหลดนั่นแหละเพราะติดที่ช่างนั่นแหละติดที่ช่างมากกว่าไม่เป็นไรแล้วขี้เกียจไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยมันติดไม่ได้มันโหลดไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยขี้เกียจโหลดแวนเดี๋ยวมาดู SMS ต่อไปดีกว่าครับมาเลยสามารถโทรเข้ามาได้นะ025309496-98นี่มาอีกแล้วแบตลิเธียมแบบเล็กที่เอาไว้ซ่อนแบตดีไหมครับดีฮะเพราะว่าแพงหน่อยนะลิเธียมจะแพงธรรมดาแพงหน่อยนะครับแพงหน่อยแต่ว่าถามว่าดีไหมดีเพราะหนึ่งเบาทนจุไฟแรงชาร์จไฟได้นานฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเห็นนะเห็นมีขายอยู่นะครับเห็นมีขายอยู่แบตลิเธียมมีราคาสูงคุณภาพดีก็แลกกันละกันอยากได้ของดีก็ต้องราคาแพงนิดนึงใช่นี่วันนั้นที่พี่เนียวอะไรก็มานะแมกเนติกมอนอรี่อะไรแมกโมโนรี่สักอย่างอิตาลีนี่แหละนะครับระดับโลกอ่ะที่ลอสซี่ใช้ที่หลายๆท่านใช้อยู่ในวอโต GP นี่แหละมาลูกนึงก็หลักหมื่นเออ SMS ต่อไปว่ามามาเลยครับหรือว่า SMS มาได้นะครับที่เบอร์482772พิมพ์4เป็นวรรคต่ำด้วยข้อความForza 300ตัวใหม่จะมาไหมครับเขาคงรอตัว X-Max ก่อนนะครับเพราะว่า Honda เขาไม่เขาชอบออกอะไรมาก่อนเขาชอบที่แบบว่าให้คู่แข่งออกมาแล้วก็ตามมาตบตูดสังเกตป่ะอันนี้คือเดานะอันนี้ต้องรอครับเราไม่กล้าฟันธงแต่ว่าถามเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่เท่านั้นแหละเพราะเวลาเราบอกไปแล้วเนี่ยผมได้ข่าวมาแล้วครับจะเปลี่ยนสิ้นปีก็ยังไม่เปลี่ยนกลางปีหน้าจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่เขามีแผนอยู่แล้วต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่านโยบายเขาจะออกมาตอนไหนบางทีแบบมีแผนออกมาแล้วนะว่ารถตัวนี้จะเปลี่ยนโฉมแล้วจะไมเนอร์เชสจะออลนิวแล้วแต่กระแสรถอีกรุ่นนึงกำลังมาซึ่งคู่แข่งทำตลาดได้ดีกว่าเขาเก็บไปก่อนแล้วเขาจะเอาตัวอีกตัวนึงขึ้นมาไฟกันมันเป็นการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามกระแสไปว่าจะเปิดตอนไหนรอก่อนใช่ต้องรอแต่โฉมนี้มันนานแล้วยังไงต้องเปลี่ยนอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าแต่รอเพราะว่านี่ล่าสุดก็เพิ่งมีเปลี่ยนสีมานะฮะแล้วก็เหมือนกับรอดึงเชงให้ต่างค่ายเขาออกมาก่อนใช่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนอยู่แล้วแต่รอแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แอร์ล็อก155ครับความจุน้ำมันเครื่อง 0.9 ลิตรเติม1ลิตรได้ไหมครับเติมลิตรได้ไหมถามว่าเติมได้ไหมมันก็เติมได้แต่ไม่ควรที่จะเติมเพราะว่าจริงๆแล้วการถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยน้ำมันเครื่องไม่หมดหรอกยังไงมันก็ต้องค้างอยู่ข้างในโอ้ค้างทุกจุดยิ่งใส่นี้1ลิตรนะครั้งต่อไปคุณเปลี่ยนใส่1ลิตรมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆสะสมที่นี่มันจะดันออกคือความหมายเนี่ยนะครับคือบางทีอาจจะเสียดายนะครับเหลือนิดเดียวเหลือแค่ ซีซีอ่ะนิดเดียวฉะนั้นแล้วเติมไปที่900อ่ะจะดีกว่าเพราะว่าอันหนึ่งช่วยอะไรนะฮะถ้าเราเติมเยอะเนี่ยปัญหาเกิดเรื่องของอะไรฮะความร้อนสะสมของเครื่องยนต์มีแน่นอน2น้ำมันนะพอเราเติมไปเยอะน้ำมันเนี่ยจะตีขึ้นมาหาที่กองทำให้มีคราบน้ำมันที่ไหลออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการเติมเยอะหรือเติมเผื่อเติมขาดอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปเติมให้พอดีดีกว่าส่วนน้ำมันที่เหลือก็เอาหยอดใส่กระปุกไว้เรื่อยๆสะสมไว้สักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ได้อีกขวดนึงอ่ะอย่างนั้นดีกว่าใช่นะครับนะครับดีกว่าครับทางเฟซบุ๊กนะครับก็บอกมีว่าอ๋อคุณเบียร์สวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีวิถี32นะครับได้ข่าวว่าเป็นตัวแทนภาคเหนือก็ยินดีด้วยนะครับกับเบายังบรัดนี่ซึ่งเคยไปฝึกงานที่นี่นะครับน้องๆที่ฝึกงานที่นี่นะครับน้องเบียร์ใช่ฮะสวัสดีวิถีเขาเป็นทีมดนตรีครับเข้าไปแข่งตรงเบายังบรัดก็เป็นตัวแทนภาคเหนือที่เข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยโอ้นะครับคลิก25i ครับวิ่งวันละ120ใส่ยางแบบไหนดีใส่ยางแบบไหนดีก็ยางติดรถก็ดีอยู่แล้วก็ยางไซส์เดิมนะครับแต่ยี่ห้อไหนก็เลือกเอามันดีสุดแล้วนะครับนอกจากว่าคุณไปเปลี่ยนเป็นยางซี่ลวดมาก็ใช้ยางเบอร์เดิมที่คุณใช้นั่นแหละแต่จะเอายี่ห้อไหนจะเอาลายแบบไหนอันนี้อยู่ที่แล้วแต่ชอบหน้าฝนก็น่าจะมีลายเยอะหน่อยจะดีกว่าให้มันรีดน้ำสักนิดนึงใช่ครับนะครับราคาก็ต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อใช่ครับอันนี้อยู่ที่ความสมัครใจความสบายใจแล้วนะครับแบบไหนก็เลือกเอาตามสบายใช่ตามสบายเลยนะครับอ่ะมาเรียกดีไหมครับตอบเยอะๆอย่าให้นิ่งอย่าให้นิ่งนะฮะหลายเรื่อยๆครับCBR 500R ครับปลดล็อกกล่องได้หรือเปล่าครับได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วครับก็มีอยู่หลายค่ายนะครับที่ทำปลดล็อกรอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายอย่าง API ก็ลองไปติดตามดูแล้วก็เรื่องของ ECU Shop นะครับก็ปลดได้นะครับจะ GLP อ่ะก็ล่าสุดนี่แหละครับใกล้ๆใกล้ๆแล้วครับตอนนี้เป็น2สูบใกล้แล้วครับทำอยู่ครับกำลัง
พัฒนาอยู่พัฒนาอยู่เร็วๆนี้แหละครับหน่อยก็มี2สูบ4สูบแน่นอนนะตอนนี้เหลือรอปริ้นอย่างเดียวตอนนี้ก็ทำไว้หมดแล้วรอหมดแล้วเดี๋ยวพอปริ้นมาปุ๊บเราก็มาบัดกีมาทำให้เรียบร้อยก็เอาทดสอบรถดูว่ามันปลดได้แค่ไหนนะครับแล้วเป็นไงตอนนี้ชิปเตอร์ไปถึงไหนแล้วพี่ชิปเตอร์ก็ตอนนี้ยังไม่หายนะมีการยังอยู่นะยังอยู่ไม่หายก็ยังมีการปรับปรุงเรื่องของอุปกรณ์บางตัวที่เราจะต้องที่นำมาพัฒนาแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าเรายังต้องทำอยู่อ่ะใช่นะฮะขอราคาคนไทยผมเชื่อได้ว่าถูกแน่นอนอัพได้ดาวได้นี่แหละดาวน้อยต้องผ่อนนานๆนะฮะนูโวเอสเอ็กครับไฟเนี่ยรูปเครื่องโชว์หน้าปัดเลขที่เป็นตัวหัวฉีดหัวฉีด125นะครับไฟชนหน้าปัดแล้วไงต่อมีต่อเพิ่มไหมครับเดี๋ยวนะไฟชนหน้าปัดขึ้นเลข46โอ้โหเป็นรถลอซี่ทำไมดีครับอันนี้ต้องไปอ่านโค้ดแล้วล่ะต้องไปอ่านโค้ดเอาครับโค้ดในคู่มือใช่ครับโค้ดในคู่มือได้แชมป์มา9สมัยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นอกเรื่องแล้วไปอ่านโค้ดครับมันจะมีในเรื่องของหนังสือที่เป็นโค้ดอยู่ว่าหรือไม่ก็เซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าขึ้นโค้ดเนี่ยมันคืออะไรเป็นอะไรครับมันก็จะบอกว่าสมมติ46เป็นปั๊มแรงดันสมมติปั๊มแรงดันเราก็จะไปเช็คขึ้นปั๊มแรงดันใช่เนี่ยก็เข้าศูนย์หรือว่าเข้าดาร์อย่างพี่กิ้งก็ได้พี่ครับขึ้นโค้ด46ครับเอาหนังสือมาปั๊มแรงดันมีปัญหาความแรงดันไม่พอเขาก็เช็คให้ถ้ามันแรงดันไม่พอจริงก็จะเปลี่ยนหรือจะอะไรกับว่าอีกทีนึงคือถ้ามาถามเราตรงนี้เราตอบไม่ได้หรอกเพราะเราจำไม่ได้หรอกโค้ดมันเยอะโค้ดมันเยอะเยอะบานเบลเลยยกเว้นแต่ว่าเราเองต้องมีเครื่องมือเสียบเข้าไปพอเสียบไปปุ๊บแล้วมันจะฟ้องมาเลยว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเด้งขึ้นมาตัวนี้นะมันคืออะไรปุ๊บสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้เลยแล้วก็ทำการรีเซ็ตสตาร์ทกล่องได้เลยง่ายๆกลับสู่สภาพเดิมนั่นเองถ้ามันไม่เสียสามารถที่จะ default กลับมาเป็นค่ามาตรฐานโรงงานปุ๊บแล้วลองสตาร์ทดูเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามัน default กลับมาแล้วปุ๊บไม่หายแสดงว่าตัวนั้นเสียแล้วใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟขึ้นเอนจินขึ้นโชว์เนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยใช้เข็นดีกว่าไหมเงี้ยไม่ต้องนะครับขี่ได้ตามปกตินะฮะแต่เราต้องนำรถเข้าศูนย์หรือเข้าร้านแจ้งเตือนเฉยมันแจ้งเตือนเฉยอย่าไปดื้อนะไม่ใช่อ๋ออย่าไปกิ้งบอกขี่ได้ขี่สามสี่เดือนไม่ใช่นะไปเข้าศูนย์เลยนะครับเพราะเขาจะมีเวลาเข้าไม่ใช่บอกว่าปล่อยทิ้งไว้นานใช่มานั่นแหละครับGS 800นะใช้ไหมคะผู้หญิงขี่เองจริงๆได้หมดแหละเพราะขนาดเร็วน้องหญิงเขายังขี่ตัว 1,200 เลยอยู่ที่ความชอบนะแล้วก็เห็นบอกว่าค่าย BMW เนี่ยเขามีเวลาที่เขาซื้อรถแล้วเนี่ยเขามีแพ็กเกจเสริมนะก็คือพาไปเรียนและสามารถที่แบบจะให้ความรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำความรู้จักกับตัวรถรู้จักกับเทคโนโลยีของรถโอ้ยก็คือคิดถูกแล้วล่ะที่เล่นตัวนี้ครับแต่จริงๆมันมีอีกตัวนึงที่เป็นสเปคของผู้หญิงก็คือ GS 700เล็กลงมาหน่อยเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าอยู่ในบอดี้ที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่น้ำหนักก็จะลดลงมาทีนึงมันง่ายสำหรับผู้หญิงที่การควบคุมมันจะเบาแดงตัวนั้นจะไม่ค่อยเห็นมากนักแต่ว่ามีขายอยู่ในเมืองไทยนะก็มีในศูนย์นี่นะครับใช่ไปหาซื้อได้นะครับเราปรึกษากับทางเซลล์ดูก็ได้นะครับว่าเราจะใช้ตัว700หรือ800เหมาะสมเพราะว่าซื้อแล้วเนี่ยเขาจะมีคอร์สในการเรียนให้ด้วยนี่ดีตรงนี้แหละนะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาคุยกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider